ยังอยู่กับลูกแก่นะคะแล้วก็กิจกรรม Channel Thailand Presents Ibis Idol Contest 2009 by Ibis Hotel นะคะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเราก็มาเก็บตัวกันที่สมุยนะคะสำหรับที่โรงแรม Ibis Hotel ที่เกาะสมุยนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์อีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าเราพาทุกคนนะคะมาดูกันค่ะว่าทั้ง12คนเนี่ยเขาจะมาร่วมทำกิจกรรมอะไรสนุกๆกันอีกนะคะซึ่งเราอยู่กันที่นี่นั่นเองค่ะที่ Nikki Beach นั่นเองค่ะตามเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับป้าย Ibis Idol Contest 2009นั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่เกาะสมุยด้วยนะคะมีดาราฮอลลีวูดมากมายที่มาที่สมุยแล้วก็ต้องมาที่นี่นะคะอย่างเช่นลินซี่โลแฮนอะไรต่างๆนานาค่ะก็ตอนนี้น้องเขากำลังเอนจอยถ่ายรูปกันอยู่นะคะเดี๋ยวเขาไปดูกันดีกว่ารู้สึกว่าเขาจะมีความดิ้งให้พวกเราด้วยนะคะนอกจากดาโนฟินแล้วยังเหมือนโอปอลเหมือนนุ่มเหมือนนี่เหมือนอะไรที่มันไม่ค่อยสวยงามตอนแรก5คนแรกที่เข้าไปสวยๆนั้นแล้วน้องแบบน้องบอกอุ้ยว้าวแล้วเก่งไว้แล้วว่าแบบใช่เลยพอไปมาอ้าวกลายเป็นเปิ้ลซะงั้นเลยก็ตกใจงงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวทีที่หลากหลายมากเป็นเวทีที่จับไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างเวทีอื่นเขาจะแบบเฮ้ยคนสวยๆหรือว่าอะไรอันนี้คือแบบหลากหลายมากหลายสไตล์หลายแบบอะไรเงี้ยเป็นเวทีที่ล้ำเลิศค่ะถ้าถามว่าผมเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไหมเทียบกับคนอื่นแล้วคือทุกคนเขาก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าผมก็น่าจะเหมาะสมผมค่อนข้างจะติดขัดกับเรื่องคอมมิวนิเคชันผมก็จะพยายามเอาจุดอ่อนของผมเนี่ยคือแบบพุชมากกว่าคนอื่นมันอาจจะแบบไม่สามารถเปลี่ยนบุคลิกได้แบบว่า 100% แต่ว่าทุกอย่างผมเชื่อว่าแบบมันมีการ develop มันมีการแบบว่าพัฒนาแล้วผมก็พร้อมที่จะพัฒนาต้องทำให้แบบจุดอ่อนของผมเนี่ยกลายเป็นจุดแข็งให้ได้ไทยแลนด์.com ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ